เพราะฉะนั้นรู้ทันทีว่าโต้งเล่นเกมมีค่าความจริงเป็นอะไรเทสพอรู้โต้งเล่นเกมมีค่าความจริงเป็นเทสแล้วน้องกลับไปดูจีดร้องเพลงหรือโต้งเล่นเกมจีดร้องเพลงคือตัว S ใช่ไหมหรือโต้งเล่นเกมคือตัว T นะครับซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมฮะน้องดูนะครับ ตัวทีของเราเรารู้แล้วว่าตัวทีเล็กของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าตัว S ของเราต้องมีค่าความจริงเป็นจริงเก่งมากจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จถึงได้จริงใช่ไหมครับเจอหรือเห็นจริงตอบจริงเพราะฉะนั้นครบแล้วเรามาเช็คชอย์กันตัว P นะครับต้องอ่านหนังสือคือตัว P มีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะ ในช้อยบอกเป็นเทสข้อนี้ก็ผิด 2. โต้งเล่นเกมโต้งเล่นเกมเป็นตัวอะไรฮะนอ้องโต้งเล่นเกม,เป,ม,เ,เ,กมเป็นตัวทีใช่ไหมฮะโต้งเล่นเกมเป็นตัวทีทีมีค่าความจริงเป็นเทสซึ่งข้อ2บอกว่าโต้งเล่นเกมมีค่าความจริงเป็นจริงข้อ2ก็ผิดนะครับ 3. แต๋วดูทีวี แตวดูทีวีเป็นตัว Q Q มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับถูกไหมแตวดูทีวีมีค่าความจริงเป็นเท็จข้อ3ก็ผิดนะครับ4จี๊ดนอนหลับจี๊ดนอนหลับมีค่าความจริงเป็นอะไรครับน้องจี๊ดนอนหลับเป็นตัว R R มีค่าความจริงามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นจี๊ดนอนหลับมีค่าความจริงเป็นเท็จก็ ผิดนะครับเห็นไหมหลอกให้เช็กชอยเป็นข้อ5จีดร้องเพลงมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับจีดร้องเพลงเป็นตัวอะไรครับน้อง S มีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องนะครับก็เลยตอบข้อ5นั่นเอง